ช่วงเช้าบวก9จุดค่ะและก็แรลลี่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะปิดเที่ยงบวกขึ้นมา 16.73 จุดยืนที่ 1,490.93 จุดมูลค่าการซื้อขายเฉียด 30,000 ล้านบาทนะคะส่วนตลาดหลักทรัพย์ MAI บวก5จุดค่ะยืนที่458จุดค่ะมูลค่าการซื้อขาย 1,700 ล้านบาทค่ะ10อันดับหลักทรัพย์มาดูกันหน่อยตัวแรกเป็น True นะคะย่อตัวลงไป5ตังค์ค่ะอยู่ที่6.55 บาทสตางค์นะคะปตท.ค่ะเด้งอีกแล้วนะคะตอนนี้ทะลุ350แล้วด้วยบวกขึ้นมา11บาทค่ะยืนที่352บาทปตท.สผ.ประกาศงบแล้วนะคะกำไรในปี55บวก 28% แล้วได้ข่าวว่าจะปันผล3บาทด้วยนะคะจะขึ้น XD วันที่12กุมภาพันธ์นี้ก็ตัดสินใจกันเอานะคะว่าจะเอาปันผลหรือไม่เอาปันผลล่าสุดราคา168บาทค่ะบวกขึ้นมา2บาทนะคะไรมอนแลนด์ค่ะมีข่าวว่าเมื่อเช้ามีบิ๊กล็อตในกระดานต่างประเทศ893หุ้นนะคะทางกลุ่ม IFA ของดูไบขายหุ้นออกไปให้กับนักทุนต่างชาติกลุ่มหนึ่งเปลี่ยนมือนะคะคาดการว่าน่าจะเป็นกลุ่มนักทุนสิงคโปร์ที่เข้ามาซื้อแต่ยังไม่คอนเฟิร์มข่าวแต่ว่าแน่ๆเลยราคาที่ขายเนี่ยปรากฏว่าดันไปขายราคาสูงกว่ากระดานในบ้านเรานะคะก็เลยทำให้ราคาของกระดานบ้านเรานั้นปรับตัวขึ้นไปตามด้วยนะคะเพราะว่าเขาขายบิ๊กลอตกันที่ราคา2.40 บาทค่ะราคาของเรมอนแลนด์เช้านี้ก็เลยบวกขึ้นมา 6% ยืนที่2.32 บาทตังค์นะคะแอดวานซ์ลงไป3บาทยืนที่207บาทค่ะ CK ชอการช่างบวก30ตังค์ยืนที่20.30 บาทตังค์นะคะส่วน K Bank บวก2.50 บาทตังค์อยู่ที่201บาทค่ะขึ้นมาที่200แล้วนะคะ BJC Berry Yuker ก็ยังคงขึ้นไม่เลิกนะคะข่าวของเจ้าสัวเจริญเข้าไปซื้อ F&N นะคะเมื่อเช้านี้ BJC ขึ้นมา2.50 บาทสตางค์อยู่ที่77.50 บาทสตางค์จริงๆล้อมากับข่าวของ OGC ด้วยนะคะ Ocean Glass ที่มีข่าวว่าเสียเจริญเนี่ยจะไปซื้อกิจการแต่ข่าวนี้ยังไม่คอนเฟิร์มถึงยังไม่คอนเฟิร์มก็ทำให้เมื่อเช้านี้ OGC นั้นซิลลิ่งไปเลยนะคะราคาขึ้นไปที่63.25 บาทสตางค์เพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามข่าวให้ดีนะคะข่าวไหนยังไม่คอนเฟิร์มก็ต้องระมัดระวังในการลงทุนค่ะสหวิริยานะคะบวกขึ้นมา3ตังค์ยืนที่66ตังค์ค่ะแบงก์กรุงเทพบวก6บาทยืนที่215บาทค่ะครับดัชนีครึ่งวันเช้าที่ปิดไปเนี่ยคุณธนวัฒน์นะฮะก็ถือว่าเป็นจุดสูงสุดของวันนะฮะ 1,490.93 จุดนะฮะเพราะฉะนั้นพอครึ่งวันบ่ายเปิดตลาดมาเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแหมมันจะมีโอกาสร่วงลงมาอีกหรือเปล่านะครับจะพาไปตรวจสอบหน่อยฮะกับทางผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บล.โกเบกนะครับคุณธวัชชัยอัศวพรชัยอินทศาลานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะคุณธวัชชัยคะดูแนวโน้มบ่ายนี้น่าจะไปทดสอบ 1,500 จุดได้มั้ยคะ1,500 จุดบ่ายนี้คงเร็วไปนิดหนึ่งเร็วไปแล้วฮะเร็วไปหน่อยหนึ่งแล้วพอตอนนี้เซ็ตอินเด็กซ์บวกขึ้นมา 16.73 แล้วนะครับอาจจะบวกจากนี้ขึ้นไปอีกสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าดูจากเรื่องของ ความคลายความกังวลใจของนักลงทุนโดยทั่วๆไปเกี่ยวกับฟลอที่จะไหลเข้ามาหยุดชะงักไปนี่ก็จะเห็นได้ว่าตลาดฟื้นตัวได้ดีพอสมควรนะครับค่ะตลาดค่ะตลาดฟื้นตัวได้ดีพอสมควร คือช่วงนี้รู้สึกผันผวนเหลือเกินขึ้นลงทีเป็น10จุดเกิดอะไรขึ้นกับเซตคะคือขึ้นลงเป็น10จุดเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าอย่างวันนี้เนี่ยขึ้นได้เยอะเนี่ย impact ที่มีต่อตลาดจะเป็นตัวของปตท.นะค่ะพลังงานปตท.นี่บวกขึ้นมา11บาทครับนะครับแล้วกลุ่มธนาคารก็ยังเดินหน้าดีแบงก์เนี่ยบวก6บาทเนี่ยบ้านปูบวก5บาทนะค่ะซึ่งบิ๊กแคปทั้งนั้นเลย K-Bank ก็บวกไปอีก 2.50 สตางค์เพราะฉะนั้นเองเนี่ยตัวพฤติกรรมการเปลี่ยนกลุ่มเล่นของนักลงทุนเนี่ยจะสำคัญละค่ะถ้าเราคาดการว่าโฟลว์ที่ไหลเข้ามาเนี่ย เป็นเงินลงทุนต่างชาติอย่างที่เป็นประเด็นกันก็คือจริงๆเขาก็ไหลเข้ามาเรื่อยๆของเขาเนี่ยนะฮะครับแล้วคราวนี้พอของเราก็มีประเด็นว่ามุมมองว่าค่าเงินบาทควรอยู่ที่เท่าไหร่เกิดขึ้นมาปุ๊บก็เลยมีการคาดการเรื่องของโฟลว์ที่จะไหลเข้ามาพฤติกรรมนักลงทุนก็เปลี่ยนมาเล่นหุ้นไซส์ใหญ่ขึ้นบิ๊กแคปที่คาดการเรื่องของผลประกอบการดีหรือแม้กระทั่งหุ้นที่แลกการ์ดอย่างปตท.เนี่ยจะถือว่าแลกการ์ดกว่าตลาดเยอะมากเลยเพราะว่าจะมีอัพไซด์ให้เล่นอยู่เยอะเพราะงั้นคนก็จะเข้ามาซื้อกันครับวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นไปได้1490แล้วก็ร่วงลงมาอีกวันนี้ที่ขึ้นไป1490เนี่ยมันเป็นช่วงนะครับก่อนปิดตลาดพอดีนะฮะพอดูแล้วเดี๋ยวบ่ายนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสร่วงลงมาอีกไหมฮะปตท.ในวันนี้
ปิดภาคเช้าไปที่352บาทนะครับครับนะฮะก็ยังเทสหายคือ352ตรงนี้ถือว่าเป็นแนวต้านสำหรับภาคบ่ายแต่ถ้าถามว่าลงมาแล้วน่ากังวลใจผมไม่กังวลใจนะครับอย่างที่เราเข้ารายการอยู่ประจำก็คือคุมพลังงานให้ซื้อถือมีเดียมเทอมไปเลยค่ะนิดนึงนะคะคุณธวัชชัยคือตัวปตท.เนี่ยคือเราพอจะคาดเดาได้ไหมคะว่ากลุ่มพลังงานตอนนี้คือมันจะกลับมาแล้วเพราะว่าสัญญาณคือซื้อวันนึงขึ้นแรงพรุ่งนี้อีกวันนึงขายลงแรงแล้วอีกวันนึงขึ้นแรงคือตอนนี้เนี่ยสัญญาณการมาของหุ้นกลุ่มพลังงานมาหรือยังคะคือกลุ่มพลังงานเนี่ยถามว่ามาแล้วหรือยังค่อยๆมาตั้งนานแล้วนะครับคือมาอยู่นานพอสมควรแล้วแล้วก็คือเวลาปรับลงมาเนี่ยเรามักจะเฉียซื้อสาเหตุของการมองอย่างนั้นเนื่องจากว่าหนึ่งตลาดยิ่งขึ้นสูงนี่พลังงานยิ่งน่าสนใจอย่างที่บอกคือมันแลกกาแต่คราวนี้สัญญาณว่ามาหรือไม่มาเนี่ยขึ้นอยู่กับนักลงทุนจะมองเขาจะเป็นแบบไหนครับถ้าคุณมีมุมมองในระยะมีเดียมเทอมยังไงคุณก็ต้องซื้อมีเหตุผลให้คุณซื้ออยู่เยอะมันจะไม่มันมีเหตุผลอยู่มากที่ให้คุณซื้อครับแต่ถ้าคุณจะเล่นช็อตเทอมเองระยะสั้นๆว่าสัญญาณว่าเขาจะมาจริงหรือเปล่าเนี่ยครับดูจากเรื่องของเทคนิคอลดัชนีรายกลุ่มเขาเป็นบ่ายซิกเนลไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มพลังงานส่งสัญญาณแล้วนะคะว่าดัชนีกลุ่มพลังงานรายกลุ่มเป็นบ่ายซิกเนลแล้วซื้อได้ทีนี้พอซื้อได้แล้วจังหวะของการซื้อนะคะถ้ามาดูเป็นตัวแม่ปตท.เนี่ย350บาทตอนนี้ปิดยังไม่ปิดตลาดแต่สัญญาณเหมือนจะยืนได้จังหวะของการซื้อต้องรอย่อต่ำกว่า350หรือว่า follow by อยู่เหนือ350ได้เลยคะก็อย่างคือปตท.เนี่ยถามว่าช็อตเทอมเนี่ยถ้ายืน3503หรือว่าเบรกอัพ352ขึ้นไปคุณจะ follow by ก็ได้นะครับนะฮะก็ซื้อเข้าไปแล้วก็คือเขาเป็น buy signal อ่ะถ้าเบส352เป็น buy signal นะแนวต้านถัดไป360ถ้าผ่านก็คือจบขึ้นไปได้ลอยลำเลยล่ะขึ้นไปได้ต่อนี่คือทิศทางของเทคนิคอลเพียวนะแล้วก็จะไวแล้วก็แรงหน่อยนึงครับคือไวก็ขึ้นแรงลงแรงนะต้องบอกก่อนแต่ถ้ามีอีกกลยุทธ์นึงก็คือว่าถ้าเขามีการยุบย่อลงมาคือปตท.นี่มันจะเป็นอะไรที่อ่อนไหวต่อข่าวมากเลยค่ะมีปัญหาก็ร่วงลงมานะฮะก็ร่วงลงมาแรงคุณก็คิดว่าทดลองซื้อถือระยะมีเดียมเทอมแล้วกันคือใช้คำว่าทดลองซื้อครับถ้าคุณตั้งใจว่าจะซื้อถือมีเดียมเทอมคุณจะไม่ค่อยกล้าซื้อครับค่ะท่ามกลางตลาดที่ขาขึ้นอย่างนี้ดูเหมือนหุ้นกลุ่มสื่อสารทั้งทรูทั้งแอดวานซ์วันนี้มีปัญหาอะไรฮะทำไมมันปรับตัวลดลงมาคือทั้งทรูทั้งแอดวานซ์ถือว่าขึ้นมาเยอะไงครับคือตลาดเองเนี่ยมีเงินอยู่จำกัดนะคือจำนวนผู้เล่นเก่งกำไรเนี่ยตลาดมีเงินอยู่จำกัดเพราะงั้นเนี่ยพอตัวไหนที่แลกกาดกว่าหรือว่ามีโอกาสในการทำกำไรได้มากกว่าครับเขาจะวิ่งเข้าไปหาตัวนั้นผมว่าน่าจะเป็นลักษณะงั้นนะค่ะเป็นการคือถ้าถามว่าพื้นฐานของกลุ่มสื่อสารเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรเลยเขาก็ยังเหมือนเดิมของเขาอยู่ยังแต่บุคคลผู้เล่นเท่านั้นเองอ่ะที่เปลี่ยนแปลงไปนะก็เปลี่ยนกลุ่มเล่นนะคะเพราะฉะนั้นไฮไลท์จะมาที่กลุ่มของพลังงานเดี๋ยวเราอาจจะต้องเจาะกันที่เซกชันพลังงานเดี๋ยวไปที่สายของคุณเชษก่อนเลยเปิดสายแล้วนะคะ023383813ค่ะคุณเชษสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเชษครับสวัสดีครับค่ะอยากถามตัว BJC ครับต้นทุน67บาทค่ะแล้วก็ IRPC ครับ 4.52 IRPC นี่ควรจะเปลี่ยนไปเข้า SO ดีไหมครับค่ะครับต้นทุน BJC 67บาทนะฮะตอนนี้อยู่77.50 นะฮะเมื่อวานมีเทส80บาท79.75นะครับ80บาทแล้ววันนี้ทำจุดต่ำสุดอยู่ที่76.50นะครับก็ยังโอเคดูว่าอย่าง BJC เนี่ยแนะนำถือไปดีกว่าเลทโปรฟิตรันไปก่อนตราบใดที่ก็ยังยืน75บาทเลทโปรฟิตรันไปก่อนนะครับอันนี้จะถ้าเขาเบรกอัพ80บาทขึ้นไปเนี่ยจะถือว่าก็ค่อนข้างจะดีขึ้นนะค่ะอีกตัวหนึ่งจะเป็น IRPC ถูกไหมฮะครับ IRPC ถูกไหม IRPC เองเนี่ยถามว่าจะเปลี่ยนไปเป็นตัว ESO ดีไหมคือ IRPC เนี่ยผมกำลังมองอยู่ว่าถ้าเขาจะระดับราคาเขาเองเนี่ยถ้าเขาสามารถที่จะเบรกอัพสูงกว่าช่วงของ4.50 บาทขึ้นไปได้เนี่ยจะเป็นบ่ายซิกเนลที่ค่อนข้างจะดีครับเพราะงั้นสัดส่วนของการขึ้นเขาจะดีกว่า ESO นะณตอนนี้นะเพียงแต่ว่าถ้าเขาเบรก 4.5 ไปเนี่ยคุณก็สบายใจได้นะครับถ้าเปลี่ยนไปเป็นเอสโซ่เหรอฮะเอสโซ่ถ้าระดับราคาตรงนี้เองเนี่ย11.30 บาทรอซื้อเพิ่มกับเขาจะดีกว่าที่ช่วงของ11บาทกับช่วงของประมาณ10ขอไปนะ 11.2 ถึง11บาทแต่ตอนนี้น่าสนใจอันนี้เป็นเอสโซ่ที่เป็นขาขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเหมือนกันทั้ง2ตัวเป็นทิศทางขาขึ้นด้วยเช่นเดียวกันหมดค่ะแต่ดูจากดูจากเชิงเทคนิคแล้วตัวไหนสวยกว่ากันคะน่าจะเป็น IRPC หรือว่าเป็น ESO คะเพราะ ESO ก็เหมือนกันเลยทั้งสองแพทเทิร์นนี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็สะสมได้2ตัวนะคะคุณเชษฐ์คะ
ทีนี้มานิดนึงนะคะสำหรับตัว BJC มีข่าวของ OGC นะคะอันนี้ทางโกเบกมองยังไงคะเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันไงฮะค่ะคือพอไม่ได้รับการยืนยันปุ๊บก็เป็นลักษณะของการ speculate มากกว่าบนข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยนะครับ การเล่นของหุ้นแต่ละหลักทรัพย์เองเนี่ยก็จะมีข่าวประเด็นอย่างนี้เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ก็ถ้าถามว่าณระดับราคานี้รวมกับข่าวที่เป็นบวกนี้เข้าไปแล้วหรือยังก็รวมอยู่แต่ก็อาจจะต้องดูต่อไปว่าพัฒนาการของบริษัทที่อยู่ในตลาดเองเนี่ยจะพัฒนาการไปในทางใดซึ่งถ้าเป็นทางบวกเราก็สบายใจไม่ได้การควบรวมหรือการไปซื้อมาเนี่ยเป็นการต่อยอดนะนี่ทำไม่ดีฮะมันเป็นเชิงบวกอะฮะเพราะฉะนั้น เดี๋ยวรอความชัดเจนก่อนละกันนะคะทุนทุกท่านค่อยมาเจาะลึกกันอีกทีทีนี้ไปที่สายสุดท้ายรออยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับค่ะแล้วดิฉันมี CPO นะคะ CPO. อยู่ที่ต้นทุน46.50 นะคะแล้วก็ซิงเกอร์ก็19.50 บาทนะคะครับแล้วควรจะถือต่อหรือขายไปก่อนคะแนวต้านเท่าไหร่คะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับเชิญเลยฮะ CPO 46.50 บาทใช่ไหมตอนนี้47.25 บาทนะคือตอนนี้ CPO เองอาจจะปรับลงมานะคือถ้าสมมุติว่ากรณีของ CPO ก่อนนะปรับลงมายืน46.25 บาทได้เนี่ยคือต้นทุนของท่านนักลงทุนท่านนี้อยู่ตรงซัพพอร์ตพอดีนะครับแล้วก็ระยะสั้นๆเองอย่างที่เขาลงมาเมื่อวานนี้เขาลงมา46.50แล้วยืนได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีเทคนิคอลรีบาวกลับขึ้นไปถือต่อนะคะเพราะงั้นไม่ถือต่อโอกาสที่จะรีบาวกับ V shape ไปเทสไฮเดิมเขาที่49.25มีนะส่วนซิงเกิลเนี่ยผมมองว่าคือต้นทุนเขาก็ยังโอเคนะต่ำกว่าตลาดอะแนะนำถือดีกว่าแล้ววันนี้เขาทำนิวไฮด้วยค่ะเลฟโฟสปิดลันนะฮะตัวนี้ 20.4 20.5 ถ้าวันนี้เขาเบรกอัพผ่านไปก็ถือว่าเป็นบายซิกนอลบายซิกนอลรูปแบบนี้ได้ส่วนต่างอยู่เยอะนะทาร์เก็ตไพรซ์เท่าไหร่คะเดี๋ยวนะถ้าทำไฮแบบนี้ยังไม่มีเข้าไปรับได้ไหมคะเยอะนะเยอะนะถ้าทาร์เก็ตรูปแบบสามเหลี่ยมแอสเซนดิ้งตัวนี้มีทาร์เก็ตไพรซ์หรือว่าแนวต้านเป้าหมายจากนี้อีกเยอะบวกประมาณ 10% เพราะฉะนั้นคือต้องเบรกอัพ 20.5 เพราะงั้นท่านนักลงทุนท่านนี้ถือท่านนักลงทุนที่ยังไม่มีกรณีซิงเกิลเนี่ยยืน20บาทเนี่ยคุณสามารถซื้อได้20บาทเป็นซัพพอร์ตเขาเบรกอัพ 20.5 เป็นบายซิกเนลค่ะเพราะฉะนั้นจับที่ซัพพอร์ต 20.5 บายซิกเนล follow buy ได้นะคะสำหรับซิงเกิลก็ follow buy นะครับเป็นสัญญาณซื้อค่ะสุดท้ายค่ะพี่หวานขอหุ้นเด่นประจำวันด้วยค่ะหุ้นเด่นประจำวันของเราวันนี้เราเชียร์ตั้งแต่เช้าคือตัวของปตท.นะครับปตท.นะฮะปตท.แฟร์วาลูอยู่ที่425นะครับก็เราคาดว่าเขาจะรายงานผลประกอบการออกมาส่งตัวที่ระดับ 155,190 ล้านบาทนะครับก็ยังถือว่าเติบโตดีอยู่ถึงแล้วก็ปีนี้ปี2556เองเนี่ยเราคาดว่าเขาจะได้รับผลดีจากเรื่องของการเติบโตของปตท.สผ.เป็นหลักนะครับโดยเฉพาะธุรกิจก๊าซนะครับก็ forecast กำไรไว้ค่ะ forecast เท่าไหร่คะ115,550 ล้านบาทนะเพิ่มขึ้น 10% เยียร์ก็ยังโอเคดีอยู่นะ425สผ.ซื้อคู่ปตท.ได้ไหมคะได้ฮะสผ.รู้สึกจะมีประกาศปันผลออกมาแล้วนี่ฮะค่ะใช่ไหมฮะก็ซื้อรอรับปันผลได้ใช่ไหมคะคือการซื้อรับปันผลนี่ขึ้นอยู่กับต้นทุนการถือของคุณนะสมมติว่าซื้อ166ได้3บาทสมมุตินะตัวเลข3 บาทกว่านะแต่ถ้าคุณซื้อ160เนี่ยนะต้นทุนคุณถูกกว่าผลตอบแทนคุณสูงกว่านะเพราะงั้นเนี่ยช่วงจังหวะที่เขายังไม่ขึ้นเครื่องหมายเนี่ยมันยังมีคือตลาดมันยังสวิงเนี่ยคุณรอซื้อให้ได้ต่ำที่สุดเวลาลงอย่าตกใจให้ทดลองซื้อค่ะแนวรับเท่าไหร่คะสผ.ปตท.สผ.เหรอฮะค่ะสผ.เหรอฮะค่ะใช่ค่ะสผ.เดี๋ยวสผ.แล้วก็อยู่ที่ประมาณ165 บาทกับ 163 บาทนะค่ะส่วนปตท.ตัวแม่เองเนี่ยถ้าเบรกอย่างที่บอกเบรก450ก็3เท่าไหร่นะเดี๋ยวนะตอนนี้352เบรก352เป็นบายซิกนอลสปอร์ตก็อยู่ที่ประมาณ344นะตอนนี้344ละค่ะได้ค่ะจากเมื่อวานหน่อยขอบคุณพุทธวัชชัยมากเลยค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะก็หุ้นเด่นนะคะวันนี้เป็นตัวปตท.ตัวแม่นะคะถ้าหากว่าเบรก352ได้ follow by signal มาสัญญาณการซื้อมาแล้วนะคะก็ถือต่อไปได้ถือเป็นหุ้นเด่นด้วยส่วนตัวสผ.นะคะก็มีการประกาศงบออกมาแล้วโต 28% ตอนนี้ราคาหน้ากระดาน168 บาทนะคะ